คุณแม่ลูกอ่อนปั๊มนมจากเต้าขายมีรายได้เดือนละ400,000 บาทโอ้โหปลดหนี้ได้เลยนะคะเป็นเรื่องราวของอลิสเลิฟกู๊ดจากเมืองเคาน์ตี้เดวอนประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้เธอมีหนี้สินมากมายภายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบกว่า 15,000 ปอนด์หรือราว 672,000 แถมเธอยังเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นทวีตัวอลิสจึงหันมาเป็นนางแบบ OnlyFans เพื่อหารายได้เสริมเธอเริ่มจากการถ่ายตนเองตอนท้องแบบไม่เห็นหน้าไม่นานก็เริ่มมีเหล่าแฟนคลับทักมาขอวิดีโอแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเธอเผยว่ารายได้จากการขายภาพสามารถทำให้ลูกๆของเธอได้เรียนในที่ดีๆแถมเธอยังมีเวลาดูแลลูกๆมากขึ้นอีกด้วยฉันรู้บางคนมองว่าการโพสต์คลิปวิดีโอปั๊มนมของฉันนะมันไม่น่ามองแต่ฉันไม่สนใจหรอกฉันภูมิใจในสิ่งที่ทำและมีความมั่นใจมากๆอีกด้วยอลิสกล่าวอลิสยังเปิดขายนมตัวเองในราคา 13,000 บาทอีกด้วยน้ำนมนะคะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเคยขอดื่มนมจากเต้าของเธอโดยแลกกลับเงินมากถึง 100,000 ปอนด์หรือราวๆ4,400,000 บาทอีกด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณแม่มีลูกอ่อนแถมนมยังใช้ประโยชน์ได้ดีอีกด้วยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ